ลายบ้านนะฮะผมตอนนี้ผมก็อยู่ซอยเจริญสวนเพราะฝนตกหนักเมื่อคืนป้าก็เรียกเลยบอกเนี่ยมาดูบ้านป้าน้ำท่วมอ๋อบ้านป้าน้ำท่วมป้าอุ้ยน้ำครับสุดยอดสูบน้ำย้ายเขามาให้เขตเนี่ยมันมาลอกท่อป่ะน้ำมันจะได้ระบายท่วมหนักไหมครับบ้านท่วมมากนี่ดีขึ้นไหมอันนี้สูบแล้วนะเนี่ยพยายามสูบน้ำพยายามสูบน้ำครับตอนนี้เข้าไปชั้นในเลยใช่ไหมบ้านครับป้าเนี่ยผมจากจริงครับป้าอยากฝากอะไรกับพนักงานเขตสายไหมในช่วงที่มหานครได้ทำอะไรบ้างครับฝากอะไรไหมเขาก็เหนื่อยแล้วก็ใจอ่ะบอกว่าช่วยหน่อยนะเขาว่าให้มาดูแลบ้านแบบว่าบ้านที่มันแบบใต้น้ำบ้านเก่าเนี่ยบ้านเก่าๆนะช่วยบ้านเก่าเนี่ยเยอะครับทางซอยเนี่ยยังไงก็เห็นใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยตั้งเมื่อคืนเนี่ยยันตีสี่เฝ้าแล้วก็วิดงานครับยังไงก็ป้าเขาเรียกร้องนะฮะก็เชิญสวนนะครับเรียกร้องให้ทางสำนักงานเขตขาดสายไหมหรือพอเขตหรือฝ่ายโยธานะครับฝากไปถึงผู้ว่ากรุงเทพมหานครครับอาจารย์ชาติบ้านเก่าในสายไหมสะพานใหม่นะเราก็ไม่มีเงินซ่อมแซมอยากให้ฝ่ายโยธาพื้นที่สายไหมฮะตรวจสอบลงพื้นที่มั่งนะครับเผื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มาช่วยเหลือนะฮะมาดูดน้ำให้คุณป้านะครับน้อยนะข้าวไม่ได้กินเลยแกบอกตั้งแต่เช้าเครียดทำไมข้าวไม่ได้กินอ่ะเพราะว่าสาเหตุเนี่ยเขาเครียดเรื่องน้ำฮะไม่ได้นอนเลยครับไม่นอนโอ้นี่ฮะเต็มบ้านนะเห็นป้าบอกผมว่าไฟฟ้าช็อตด้วยครับไม่ได้กินข้าวกินเมื่อบ่ายมาที่นี่เองโอ้ยคุณป้าครับในห้องนอนด้วยหมดโอ้โหเก็บของเลยไม่ทันก็เอาอะไรสุ่มๆเอาอะไรลองๆไว้ก่อนแล้วก็แต่ต้องนอนนะเพราะว่าไม่มีที่นอนก็ต้องนอนตรงนี้ครับต้องนอนไปก่อนแล้วกันนะนอนไปก่อนจากคิงลองเดินไปดูมันถึงข้อเท้าช่วงไหนเนี่ยโอ้ยเมื่อเช้านี่สูงกว่านี่เมื่อเช้านี่หัวเข่านี่โอ้เมื่อเช้านี่หัวเข่านะอ๋อวันนี้ประมาณเลยตาตุ่มครับแต่ป้าเขายืนยันว่าเมื่อเช้าหัวเข่าโอ้ป้าถึงหัวเข่าเลยเหรอเนี่ยเดินลงน้ำมาถึงหัวเข่าเมื่อเช้านี่อาจารย์มนพพอดีมีป้ากับพี่เนี่ยนะเขาก็เนี่ยพี่น้องกันนะเดี๋ยวผมจะให้สำนักงานเขตสายไหมนะครับมาลอกท่อนะเนี่ยนะเพื่อว่าลอกคลองทั้งหมดเลยฮะเพื่อน้ำจะได้ระบายดีใช่เพราะว่าสว่างบางครับครับใช่ใช่บอกกรรมการหมู่บ้านแต่เขาไม่ทำเขาบอกนะแจ้งเขาไม่ทำนี่กองการประกาศเขาไม่ผมจากจริงครับพี่โอ้จากจริงที่อยู่ตรงนี้ไงครับครับเขาเป็นชาวบ้านเขาร้องไอ้คอมวัดจอดคอมวัดจอดเนี่ยเขาทิ้งเรื่องข้อความเหี้ยมันระบายได้แล้วใช่คือตอนนี้มันไหลเข้ามาเก็บในแก้มลิงอันนี้เขาจะบอกว่าจัดจริงแน่จังไม่ได้เพราะการนี่อยากไปเยอะอยากไปดูตรงนี้หน่อยเดี๋ยวยุ่งมากไปดูโดนน้ำท่วมพาไปครับไปดูสิไปดูเป็นยังไงเดี๋ยวป้าจะพาไปดูอ๋อซอยอะไรซอยสองอ่ะไม่สว่างเอาไปก่อนนี่ตกมาเยอะนะนี่เนี่ยอ๋อตรงนี้เลยนะโหแน่นแน่นแน่นโหเนี่ยฮะเอาพี่มายืนตรงนี้ชี้ดูเอาชี้ให้ผมดูหน่อยครับอ๋อนี่ฮะยาวเลยเป็นช่วงนะช่วงเลี้ยวอ่ะช่วงโค้งด้วยไปโค้งด้วยเนี่ยไอ้น้ำเส้นนี้ไปลงชายคลองใช่ไหมใช่ลงชายคลองนะเส้นนี้ชายคลองเสร็จไปตลาดสะพานใหม่นะออกสะพานบางบัวเนี่ยแถวบ้านซอยดินสวนเนี่ยคอนโดอะไรฮะคอนโดผ่องศรีสุขผ่องศรีสุขนะโอ้เนี่ยมันแน่นไปหมดเลยอาจารย์ดูที่อาจารย์มาลบดูที่นี่ยิ่งกว่าตรงนู้นอีกนะเนี่ยตรงนี้ชัดกว่าเยอะเนี่ยน้ำมันถึงไม่ไปไหนมันก็ขังพอมันเน่าปุ๊บใช่ไหมครับยุงก็เยอะประเด็นก็คือไม่ยอมได้ยิ่งดีใหญ่เลยคือสำคัญคือเส้นนี้เราต้องปรับออกนะครับถ้ายังไงก็ฉีดยุงด้วยดีกว่าบอกเขตไหมไหมน่ะครับตรงนี้ต้องมาตรงนี้ต้องมาเลยอ่ะครับแน่นมากไม่ไหวคือมองก็จะมองไม่รู้นะโอ้โหตรงนี้ถ้ามองตรงนู้นจะไม่รู้เรื่องอ่ะถึงบอกว่าให้พามาดูดีกว่าเราลองรองเท้าเปียกน้ำเข้ากันเลย
จะเต็มขึ้นมาตรงนี้ก็รับหมดประมาณนี้ครับสวัสดีครับผมจากทีมแตงกิมนะฮะพร้อมด้วยอาจารย์มานพสีเหลืองนะฮะแล้วก็ชาวบ้านผลโยธิน54นะฮะอพาร์ตเมนต์อะไรนะคลองสีสุขค่ะคลองสีสุขนะฮะพอดีในผมพูดให้ในย่านนี้เขาเดือดร้อนมากฮะเมื่อกี้ป้าผมไปดูบ้านป้าก็น้ำท่วมนอนไม่ได้ฮะสาเหตุเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นผักตบชวาใช่ไหมครับน้ำมันระบายไม่ทันนะที่จะออกน้ำด้วยดำด้วยไม่น้ำดำด้วยที่จะออกริมคลองฮะไปฝั่งตลาดสะพานใหม่ยังไงผมก็เรียกร้องนะขอฝากนะครับให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยเร็วพอเขตสายไหมแล้วก็ฝ่ายโยธานะครับก็ผมฝากไปถึงอาจารย์ชาติชาติสิทธิพันธ์นะผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะส่งทีมงานเร่งด่วนนะฮะผมขอเร่งด่วนเลยนะครับท่านผู้ว่านะฮะอาจารย์นะฮะเพราะชาวบ้านเดือดร้อนมากเลยครับเดือดร้อนยังไงฮะน้ำท่วมบ้านอ๋อน้ำท่วมบ้านเป็นไงครับพี่นี่ก็ท่วมอันนี้ท่วมทั้งในบ้านเลยทั้งห้องนอนเลยเก็บของไม่ทันบอกผู้ว่าชัดชาติทีบอกว่ารักนะแต่มาช่วยหน่อยตั้งแต่เช้าเมื่อเช้านี้ไม่ได้กินข้าวเลยกินข้าวไม่ได้เลยไม่มีข้าวกินหุงข้าวก็ไม่ได้เนี่ยความรู้สึกของชาวบ้านนะเนี่ยผมดูแล้วลงมาดูอาจารย์มานพสีเหลืองเนี่ยน้ำเนี่ยไม่ระบายมันติดผักตบชวาฮะแต่ว่าถ้าเราลอกทั้งเส้นเนี่ยระบายน้ำผมคิดว่าเนี่ยดีขึ้นครับแล้วมันอยู่หน้าฝนด้วยมันดีขึ้นนะก็หลายปีแล้วมาเขาบอกเคยมาลอกสำนักงานเขตสายไหมกี่ปีแล้วฮะมาหลายปี 2-3 ปีอ๋อประมาณ3ปีแล้วฮะไม่เคยมาลอกเลยตอนนี้ต้องรีบเร่งด่วนเลยฮะลอกให้พี่น้องประชาชนนะเพราะลำบากมากเลยนะครับเนี่ยผักตบยาวเลยฮะผมคิดว่ายาวเนี่ยร่วมกิโลนะฮะมันจะได้เปิดน้ำจะได้กว้างไม่ใช่ตรงนี้ที่เดียวมันตรงนู้นยาวไปเลยนะฮะขอลอกให้ยาวเพื่อน้ำจะได้ระบายนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับก็นะยังไงก็ขอฝากถึงผอ.เขตสายไหมฝ่ายโยธาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ฝากถึงอาจารย์ชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครยังไงก็อาจารย์อย่าทำให้พี่น้องผิดหวังนะครับใช่ไหมฮะใช่นะเลือกไปอ๋อสารเลือกท่านผู้ว่ามานะฮะก็ได้ดูแล้วนะครับก็ผมในนามจากคิงแตงทีมแล้วก็อาจารย์มานพสีเหลืองขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตกแล้วค่ะช่วยด้วยนะคะดูเลยครับโอ้โหบ้านยายท่วมไงอะไรนะบ้านยายท่วมท่วมเหรออืมเดี๋ยวค่อยบอกทางเขตสายไหมมาดูอ๋อได้ได้ให้จากทีมมาดูประธานทางโน้นให้มาดูฝักเขา